ทำไมพ่อได้แกงอยู่ตัวนั้นข้าจามแน่กระดกข้าดกแน่กันเกิดจริงๆเหรอกระดับกูว่าหรือผู้สาวเนี่ยเสียงไม่ดีเสียใจรักสวัสดีค่ะพบกับช่องปัทมาไทยอีสานนะคะตอนนี้พวกเขาก็ได้อยู่กรุงเทพนะคะกำลังจะเดินทางไปอุดรค่ะพี่น้องเมียวก็ได้พาครอบครัวมาเที่ยวนะคะอยู่กรุงเทพ 7-8 มื้อค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลากลับแล้วเวลาเดินเร็วๆพี่น้องแต่ว่าก็ดีใจค่ะที่ได้กลับอุดรแล้วนะคะน้องบัวลำพูบ้านเมียวเองค่ะเมียวก็ได้ตัดภาพมาตรงนี้นะคะเพราะว่าเมียวบ่ได้ถ่ายบรรยากาศอยู่สนามบินให้เบิ่งค่ะเพราะว่าอีลุงตุงนังขนาดค่ะตอนนี้เขาก็ได้มาถึงอุดรเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังสิขึ้นรถกลับบ้านค่ะกระเป๋าก็หลายหลายพี่น้องไปเลยค่ะขึ้นรถกลับบ้านเฮาเนาะพอมาถึงบ้านเมียวนะคะเมียวก็ได้เข้ามาในเฮียนเมียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปลูกพี่ลูกน้องของเมียวเองนะคะเป็นตาสร้างเลยแต่ว่าแต่ตอนนี้นางสวยนะคะนางสวยแล้วอายุ25ปีแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นตะลิ่งปิ่งอยู่บ้านนะคะเพิ่นปลูกไว้2ต้นยายเพิ่นปลูกไว้2ต้นค่ะสวนหน้าบ้านเองค่ะกำลังงามเลยผักบุ้งนะคะข้างล่างก็สิเป็นผักขะแยงค่ะเพิ่นปลูกไว้ใส่ในกระคุนะคะอันนี้เมียวก็สิพาทุกคนไปชมสวนนะคะนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเมียวเองนะคะรูปที่เฮาเบิ่งตอนน้อยๆนะคะนี่ล่ะโตมากก็เป็นหน้าตาจังซี่นะคะสวยไม่ใช่เล่นเลยนะเราอ่ะหอมค่ะหอมอันนี้ปลูกแบบว่าใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายอันนี้เพาะเมล็ดไอน้อยนาน้อยนมาเขียบค่ะแล้วก็มาอีกค่ะอันนี้ดอกแคดอกแคที่อ้ายบ่แคค่ะดอกแคที่อ้ายบ่แคค่ะดอกแคที่อ้ายบ่แคนี่ค่ะซิกเนเจอร์ของเราคือพูดดังๆด้วยค่ะซิกเนเจอร์ของเราก็คือแตงค่ะใหญ่ไหมคะใหญ่เท่าหน้าเลยแล้วก็หัวผักยาวค่ะเออดอกผักยาวอันนี้ธรรมชาตินะคะนี่ไปเลยค่ะวิธีเข้านะคะวิธีเข้ามันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ชุดแรกชุดแรกแบบนี้ค่ะเซ็นมากว่าอันนี้ผักสลัดนะคะอุ้ยสวยอุ้ยกำลังสวยค่ะผักสลัดค่ะผักสลัดอืมโอเคอุ้ยใช่ใช่อืมสวยอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคันสะดุ้งนะคะแบบว่าเอาไปยกเวลาน้ำมาโอเคเยอะมากขึ้นหลายแค่อันนี้เป็นปลาดุกนะคะปลาดุกแต่ว่ามันไม่เห็นตัวน้ำก็แต่เขียวๆหน่อยนะคะโอ้ยอันนี้อีสานบานเฮาค่ะอืมเห็นมันลืดๆอยู่มันสมควรเปลี่ยนน้ำเลยละบอลบอลเบิ่นผ่าจะเปลี่ยนบางไปนี่บ่อ๋อเลี้ยงกบจ้ะอุ้ยพยานอือตัวใหญ่อยู่ด้วยเหรอหนูเอาอยู่บ่อไปเอาตัวใหญ่ป้าขนาดมั้ยขนาดโอ้ไม่ใช่ผักอันนั้นมันจุดออกดอกแล้วจุดว่ามันผักไอ้ผักกาดสอยตัวเนี้ยอือสอยเป็นนะคนที่เฮ็ดส้มบ่ก็สิเฮ็ดส้มผักมันต้นใหญ่แล้วเนาะสุมาเห็ดที่เราเห็นว่าหดซุมื้อโอ้บ่มีสิกินปลูกไว้แล้วกันเสียมีเวลาว่างดีเดี๋ยวก็เบิ่งแนวกันนึงตอนนี้เบิ่งมาแต่ว่าผักกันนั่นพอแต่ว่าต้องว่าเอื้อนไปกินปลาเผาลูกมั้ยเอาไม้ดีอันนี้โอเคค่ะอันนี้ประตูของเราค่ะเอาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะไปทางเข้าค่ะโอเคมุดเข้าไปเลยค่ะวิธีเข้าก็จะเข้าแบบนี้นะคะระวังหัวตั้งเข้ามาเลยแล้วก็มีกล้วยหอมครับทำไมพ่อได้แกงอยู่ตัวน่ะ
ผู้บ่าวผู้บ่าวหรือผู้สาวเนี่ยมาถ่ายรูปด้วยเพื่อนน่ะมาถ่ายรูปด้วยนะปาดตาตกแรงมาเมียวกับสิพาครอบครัวนะคะญาติญาติพี่น้องมาเลี้ยงเมียวก็ได้กลับเมืองไทยมาปีละเทียนะคะส่วนปีละเทียของเมียวเมียวกับสิพาครอบครัวมาเลี้ยงแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็ส่วนมากครอบครัวก็สิมักกินหมูกระทะนะคะกับสิพาทุกคนไปจัดหมูกระทะสำหรับขึ้นนี่ค่ะตกปลาคนละยุ่โอ้ตกปลาเข้าก็ได้มาถึงดงสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอากาศวันนี้ก็ดีมากร้านแพ้ก็มีหลายร้านให้เลือกแต่ว่ามื้อนี้มีประสิทธิ์ไปร้านนี้นะคะหน้าตาของแพ้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะเขาก็สิลงไปข้างล่างก่อนเนาะก่อนสิสั่งอาหารส่วนอาหารยูนี่ซิมี่ตำบักหุ่งตำปลานะคะหมี่ปลาเผาค่ะเสียงไม่ดีแต่ใจรักเอาพบบ่อกับพ่นสักโตเป็นเนาะกับเนาะมื้อนี้นานคือกันสุขละวันเอาเงินไว้มาแม่บ่แม่นให้พ่อไปหาบ่ถึงได้เหมือนเดิมมาเด้อกินข้าวพี่น้องเมนูวันนี้แล้วก็สั่งเมี่ยงปลาเผามานะคะแล้วก็ตําปลาในถาดนึงนะคะเพิ่นสิใส่ถาดมาแบบนี้ค่ะโอเคโอเค1 2 3